เอาละไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนี่ไปวันๆดีไหมวันเนี้ยเมื่อวานนี้แสงหรือเปล่าเมื่อวานนี้เนาะวันนี้เอาเบิกมือหย่อยๆไหมก็อยากจะให้ทั้งนั้นนะครับพลังงานเสียงก็แล้วกันนะพลังงานซ่อนอยู่ในเสียงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงงอนะฮะเอาล่ะท่านก็อยู่ในหน้าจอธรรมดานี่เองครับหายใจปื้ดปาดผมแค่ส่งเสียงหน่อยเดียวนะค่อยๆฟังเอาเข้าหูสู่ใจนะครับคนไหนก็ตามที่มีใช่ว่าที่มีนะที่เขาว่าเป็นบุคคลที่มีโรคหัวใจเขาว่าเสียงนี้จะไปรักษาหัวใจไม่ใช่รักษาโรคนะครับนะถ้าบอกว่าหัวใจเป็นโรคหัวใจแปลว่าหัวใจมันทำงานไม่ปกติเขาว่าโรคหัวใจมีโรคหัวใจเป็นโรคแต่เราว่าหัวใจทำงานไม่ปกติโอเคไหมครับใครก็ตามที่มีหัวใจทำงานไม่ปกติได้ยินเสียงลุงเข้าหูสู่ใจมันจะไปรักษาหัวใจให้เองชัดไหมครับนั่นค่อยๆฟังแบบเนียนๆนะฮะมันจะเข้าไปในทางลึกเสียงเนี่ยย้ำเสียงเป็นคลื่นเสียงเป็นอนุภาคเสียงเป็นพลังงานนะครับสำหรับลุงพลังงานที่ลุงมีอยู่คือพลังงานที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์ของลุงก็ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงที่กำลังปฏิบัติการอยู่เวลานี้นั่นเองครับมันถึงมีศักยภาพสูงนะครับท่านจะรู้เองในร่างกายท่านอะไรเกิดขึ้นในร่างกายของท่านต้องรู้เองนะนี่แหละคือสมาธิแต่ทำไงถึงจะได้รับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยคนที่ถามมาก็มันก็เข้าสู่ในข่ายนี่ครับลืมนะพลังบริสุทธิ์มันสามารถป้องกันไวรัสโคโรนาได้นะครับผมใช้คำว่ารักษาตัวเราเ
นี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เป็นการค้นพบสิ่งนี้ด้วยตัวของลุงออกเองพบจากไหนอยู่ในตัวของลุงออกเองและในตัวท่านก็มีอยู่แล้วเมื่อในตัวท่านมันมีอยู่แล้วอุปมาว่าเหมือนกับมีเชือกเส้นหนึ่งมันต่อถึงกันระหว่างท่านกับผมนะเหมือนกับดีเชือกเนี่ยป้องมันก็ถึงท่านทันทีนี่หรือไหมครับมันถึงมีผลกับทางด้านความรู้สึกของท่านแค่นี้เองฮะอธิบายผ่านอุปมาอุปไมยนะครับแต่ทั้งหมดก็ถ้าเข้าใจภาษาลุงได้ก็มันจะผูกรวมกันไปได้อย่างง่ายดายนะครับคนที่มาฟังใหม่ๆก็ค่อยๆฟังครับเพราะว่าภาษานี้เป็นภาษาที่ไม่ลอกเลียนแบบใครมาก็แล้วกันนะครับเป็นของตัวเองแท้ๆมันก็เลยต้องมีผลเร็วนี่เป็นต้นอ่ะต่อไปก็ดูสิครับว่ามีใครรู้สึกอย่างไรครับพิมพ์มาเลยนะจ๊ะนะจ๊ะผลจากการได้ยินเสียงที่ลุงทำให้ได้ยินเข้าหูสู่ใจร่างกายของท่านมีการตอบสนองหรือโต้ตอบอย่างไรอธิบายไอ้ความรู้สึกตัวนั้นมาเป็นตัวหนังสือแล้วลุงก็จะช่วยวิเคราะห์ให้อย่างเงี้ยมันก็ถือว่าดีตรงนี้แหละครับ two way communication ที่มันก็ง่ายแม้หมายความวัดผลได้เลยประมาณนี้ก็ต้องขอบคุณสื่อเขานะ Facebook Face Live นี่นะครับ YouTube Live ต้องขอบคุณเขานะครับความจริงแล้วก็ใช้เงินทั้งนั้นนะครับอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคนที่ดูสิ่งนี้ก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมฮะหรือว่า 4G ก็โอเคนะ ใช้เงินทั้งนั้นแหละก็ไม่ได้เอาใช้เราฟรีจริงๆไม่ใช่หรอกครับ นั่นแต่โอเคสื่อแขนงนี้ก็เป็นสื่อที่กว้างขวางใหญ่โตต่างประเทศก็สามารถที่จะรับได้ในเวลาเดียวกันนี่แหละครับใช่ไหมล่ะประโยชน์มากมายมหาศาลนะครับมันถึงยุคครับเป็นยุคของพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์นะครับนะเบาสบายครับได้แล้วคุณทิกินะฮะคุณทิกิเนาะ TIKI ใช่ไหมครับเห็นลุงก็ตะเลแล้วผัวยายของลุงก็ไม่ค่อยจะเอาไหนเหมือนกันนะผัวยายของลุงงงไหมฮะผัวยายของลุงไม่งงมั้งภาษาอย่างเงี้ยภาษาขึ้นยอดพริกฟังให้หนึ่งภาษาขึ้นยอดมะเขือฟังผัวยายของลุงไม่ดีก็เลยอ่านไม่ชัดอีกอย่างหนึ่งภาษาไม่มีวรรณยุกต์ลุงก็จะแย่หน่อยโอเคเนาะไม่มีอธิบายมาเราเร็วแล้วลุงหิวนะเอ้าห่วยลุงหิวไม่เหมือนชาวโลกนะบอกให้รู้จักของข้าวน้อยข้าแม่นะมือสั่นตัวสั่นเป็นเหมือนกันได้หิวอ่ะนั่นๆๆอธิบายมาเร็วจะได้โล่งสบายนะถูกต้องเข้าหูสู่ใจมันจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งแล้วก็มีคำว่าร้อนด้วยหรือเปล่าพนักงานลุงไม่ได้นะตัวร้อนปืดๆเหงื่อแตกปักๆเหมือนกันนะร้อนวูบร้อนวาบผมนิวครับเหรอนิวเหรอว้ายนิวเลยตัวTIKI อ่านไม่นิ้วได้ไงเอานิ้วก็นิ้วครับโอเคยินดีครับที่รับแซบนะร้อนว่าปลายนิ้วกระตุกพร้อมกับเสียงเต้นของหัวใจเต้นหัวใจแปลว่ากล้ามเนื้อหัวใจจะแข็งแรงจำด้วยครับตรงนี้แล้วมันก็จะทำหน้าที่สูบฉีดเลือด
ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงนะเนี่ยมาส่วนตัวคำว่าร้อนนะฮะมันจะไปเปลี่ยนหรือว่าไปสลายไขมันในเลือดเป็นพลังงานโอเคนะไปสลายไขมันในเลือดมันจะสลายยังไงลองฟังให้ดีนะครับเส้นเลือดมันจะมีไขมันเขามักจะพูดกันว่าสารอนุมูลอิสระผมไม่เคยติดใจเลยไม่เคยมาพูดเลยเรื่องนี้พวกนี้ไม่เคยเลยเอามาไขมันกันแล้วกันคำว่าไขมันเคยกินไส้หมูไหมเออไส้หมูไส้ควายก็ได้อะนั่นน่ะมันจะมีท่อนหนึ่งที่มันมีมันติดภายในลำไส้ของหมูด้วยเคยกินไหมแบบเดียวกันมนุษย์ก็เหมือนกันมีไขมันติดภายในลำไส้เหมือนกันลำไส้นะครับพูดถึงลำไส้นะถ้าพูดถึงเส้นเลือดที่เนี่ยครับนะไขมันติดภายในเส้นเลือดโอเคนะเนี่ยความร้อนตัวนี้ที่บอกว่างับอากาศให้เกิดความร้อนนี้ด้วยนะครับแล้วความร้อนมันจะสลายไขมันในเส้นเลือดใครก็ตามที่มีไขมันในเส้นเลือดมากความดันมันจะสูงนั่นเพราะฉะนั้นถ้าไขมันมันละลายไปปุ๊บความดันจะลดต่ำทันทีนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับแปลว่าคนที่ฟังลุงออกเนี่ยแต่ไหนแต่ไรกันมาแล้วล่ะครับอาจจะไม่มีคำว่าโรคความดันที่เขาว่าถึงมีมันก็จะลดน้อยไปทีละน้อยสองน้อยครับมันจะลดของมันเองขอให้ได้กันแล้วกันโอเคนะทีนี้เมื่อเวลาลาสลายไขมันแล้วไขมันไปไหนทีนี้ครับไขมันมันก็ปะปนมากับเลือดนั่นแหละครับถามว่าเลือดไปไหนต่ออ้าวตอนนี้กำลังพูดถึงเลือดเนาะอ้าวเอาเป็นว่าเลือดนะมันสลายไขมันนะไขมันก็มาที่เลือดเลือดก็หมุนเวียนมาหาปอดนะหายใจครับปุ๊บปอดก็จะเผาไหม้นะเผาไหม้น้ำมันน้ำมันน่ะคือเชื้อเพลิงจำด้วยครับนะเหมือนน้ำมันเลยลงเทน้ำมันใส่ไฟครับลุกวูบเลยแบบเดียวกันเห็นไหมฮะน้ำมันที่ว่านี้จะถูกปอดนี่เผาไหม้ความร้อนขึ้นมาสุดแล้วไอ้น้ำมันนี่ก็กลายเป็นพลังงานต่อเพราะมันผ่านกระบวนการเผาไหม้สันดาปเรียบร้อยแล้วมันก็เป็นพลังงานพลังงานที่ว่าคือพลังงานความร้อนก็ตามเลือดต่อไปอีกทีหนึ่งมันก็เป็นเซอร์คูลเลตในร่างกายทั้งหมดโอเคไหมครับหมุนเวียนหมุนเวียนหมุนเวียนในร่างกายทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกที่มีไตเตยที่ไม่ดีเหมือนกันครับถ้าหากว่าเลือดมันได้เผาไหม้ไขมันมาหมดจดไตมันก็ไม่พิกลพิการผมไม่ทราบว่านะๆๆจำไว้หน่อยครับเรื่องนี้คนที่เป็นไตเนี่ยเยอะมากน่าสงสารมากนะครับคนเป็นไตเออก็ผ่าเออก็ตัดเส้นเลือดฟอกเลือดฟอกไตนี่ก็ว่าโอ้ยนะครับเป็นชีวิตที่ขาดคุณภาพอย่างยิ่งอย่างยิ่งยวดเลยบางทีอายุแค่30 40ก็ผ่าตัดไตแล้วโอ้ยตายกูโอ้ยเอาคนไปทรมานนะจริงกระบวนการแพทย์ก็เกินไปนะครับเนี่ยนะไม่ได้สงสารคนเลยนะครับจริงๆน้ำตาลในเลือดยุคสมัยก่อนเขาใช้ตัวเลขอะไรเขาว่าวัดน้ำตาลในเลือดร้อยเดี๋ยวนะครับ125เนี่ย130เขายังถือว่าปกติอยู่นะให้รู้ไว้น้ำตาลในเลือดนะเป็นปกติอยู่เลยมาตอนหลังนี่ลดสันตาลลงมา120อ่ะก็มีน้ำตาลแล้วต้องกินอะไรว่าเขาเรียกอะไรกินฉีดอะไรอินซูลินเลยเห็นไหมรู้ไหมประเทศไหนผลิตอินซูลินขายด้วยเรารู้ว่าเนเธอร์แลนด์ขายทั้งโลกก็ไม่ต้องทำอะไรคนชาติเขา รัฐบาลเขาต้องมีสวัสดิการกันมากมายเขาขายทั้งโลก
อินซูลินอันนี้ไม่ต้องเลยนะใช้ความร้อนเผาผลาญเลยไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับนะลุงออกเนื้อกว่าบอกให้ก็ได้เนื้อกว่าเยอะทั้งน้ำตาลทั้งไขมันนี่นะครับนะพลังงานบริสุทธิ์เนื้อกว่าเยอะพยายามรับให้ได้นะครับเนื้อกว่าเยอะท้าทายด้วยที่ว่าเนี่ยท้าทายด้วยที่ว่าเนี่ยครับแน่ๆด้วยที่ว่าเนี่ยไม่อาจจะบางทีแน่นอนนะครับทำมาเยอะแล้วพวกนี้ นะบอกให้ทราบเอาไว้นะครับร้อนลงไปในท้องใจสั่นขณะรับเสียงตอนนี้ปกติธรรมดาละค่าคุณสิริวรรณรับแซบครับตุบตับเต้นระรัวเลยร้อนหน้าอกช่องท้องข้าตาสว่างต่างหากหูได้ยินเสียงดีขึ้นโล่งโปร่งเบาสบายเลยลุงลุงลุง คุณปณิสรา thank you very big เข้าใจไหมนั่นแหละก็รู้กันอยู่ตรงนี้เข้าหูสู่ขั้วหัวใจใช่ไหมเข้าตาสู่ใจแต่ฟังเข้าหูเนี่ยมันจะมีพลังมากกว่าเสียงนี่จะเข้าหูมันจะมีศักยะในตัวมันมากกว่าในการที่จะไปทำให้หัวใจเนี่ยมันอะไรมันปรับได้เร็วกว่าดีกว่าเสียงนะฮะถ้าผมวินิจฉัยส่วนตัวผมนะความจริงแสงก็เป็นร้อนได้เสียงร้อนได้นะถ้าหากว่ามันอยู่ใกล้ผมจับตัวร้อนทุกคนแหละครับจับตัวเนี่ยร้อนทุกคนบอกให้ทราบไว้ความร้อนเนี่ย เขาเรียกว่าบรรลุธาตุไฟอย่างนี้พูดอย่างนี้ตรงๆเป็นอะไรไปละคนบรรลุธาตุไฟมันก็ทำได้นะครับ เพราะฉะนั้นเวลาผมสูบเฮิร์บเนี่ยมันถึงไม่ทำอะไรกับผมเนี่ยเผาหมดไม่มีเหลือก็คนมันมีธาตุไฟเยอะกระจายอย่างงั้นลูกหลานอย่าเป็นตัวอย่างนะครับและทุกคนทุกท่านก็อย่าผมอย่าเป็นแบบอย่างของผมนะครับเพราะว่าผมจะไม่เหมือนมนุษย์โลกนี่หรอกไม่เหมือนใครความไม่เหมือนถามว่ามันต่างกันตรงไหนต่างในทางดีหรือทางชั่วก็ต้องแยกแยะด้วยเหมือนกันคงต่างในทางชั่วนะลุงออกชั่วมากกว่าหลายๆท่านกันแล้วกันวันหนึ่งมันต้องทำอะไรทำแต่ความชั่วแต่ลุงออกอ่ะง่ายดีนะเอาท่านทำความดีเข้าไว้เข้าไว้ไว้ปล่อยลุงออกทำความชั่วคนเดียวก็พอแล้วถ้ามันจะชั่วนะง่ายดีไหมโอเคไหมจบนะแค่นี้ก็พอ4ทุ่มกับอีก22นาที22นาฬิกา22นาทีเป๊ะพอดีเด้อสิบอกให้นะครับโอเคพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบอาชีพมันต้องชอบนะให้รู้มันถึงจะเจริญก้าวหน้านะครับถ้าอาชีพไม่ชอบมันไม่เจริญก้าวหน้านะบอกให้ทราบไว้นะครับขอให้ประกอบสมาชีพชอบเป็นปกตินะครับขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้แล้วเหลือขอแล้วพอทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขานที่หามาได้เด้อสิบอกให้พร้อมๆคนนี้จะเดินทางอ้าวเรียกอีกขั้นหนึ่งนะฮะคุณสุขยาเหรอถามครับผมพลังงานที่แตกระเบิดในศีรษะแล้วเย็นซาบซ่านคือพลังงานอะไรครับโอเคแปลว่าได้ยินเสียงลุงเมื่อกี้นี่ใช่ไหมมันเป็นกระตุ้นอย่างแรงเพราะพลังงานของลุงมันเป็นอย่างนั้นนะครับมันเข้าไปปฏิบัติการในสมองนะครับสมองมันเป็นอย่างนี้ครับคือสมองเป็นไฟฟ้าสถิตจริงๆพลังงานของลุงเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์แต่เวลามันขับเคลื่อนปุ๊บมันเป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าสถิตนะพลังงานของลุงมันเป็นพลังงานที่มันซ่อนอยู่ในความนิ่งเรียกว่าสแตติกเอเนจีนี่ดีกว่าหรือทั่วไปเขาจะเรียกว่าโพเทนเชียลเอเนจีก็คือพลังงานศักย์นะลุงจะพูดคำว่าสแตติกเอเนจีภาษาใหม่แล้วนะทีนี้เอาสแตติกเอเนจีนะเห็นไหมครับนะลุงใช้คำนี้นะต่อไปเนี่ยไม่ได้นะลุงนี่ไม่ได้
แต่ละวันแต่ละวันจะมีภาษาใหม่มาสอนstatic energy หรือ energy pure energy เนี่ยซ่อนอยู่ใน static นะพูดกลับกันโอเคนะทีนี้พอเวลาลุงอ้าปากแค่อ้าปากนะนี่มันเป็นไดนามิกเลยครับกระดิกนี้มันก็คือไดนามิกบอดเพราะฉะนั้นพอเวลาทำปฏิบัติการข้อพวกนี้เป็นไดนามิกบอดเห็นไหมครับงั้นพลังงานนี่มันผ่านไดนามิกผ่านการเคลื่อนไหวแค่เคลื่อนไหวนะอย่างลุงนั่งตรงนี้ตลอดเวลาจะทำมือไปเนี่ยถือว่าเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวถ้าเคลื่อนที่ก็รู้จักเก้าอี้ไปเลยนั่งเคลื่อนที่ต้องเข้าใจให้ได้นะครับชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่จำเป็นหลักหัวใจเต้นตุบตับคือเคลื่อนไหวนะขอให้เข้าใจในอารมณ์นี้ให้ได้นะครับรู้จักลุงต้องรู้จักในประเภทพวกนี้นะครับอย่างนั้นมันจะง่ายนะครับ ค่อยๆสอนรับเพราะเนื่องมาจากว่ามันเป็นของใหม่นะครับ เป็นของใหม่ของใหม่มากๆเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21 อีกไม่กี่เดือนนี่ก็ต้องจะหมดปี20ใช่ไหม จะเป็นปี21เข้าไปแล้ว2021แต่เป็นพ.ศ.ก็64เข้าไปแล้วโอเคนะขอให้เข้าใจตามแนวนี้ด้วยแล้วมันจะง่ายเข้าใจภาษามันอีกเข้าใจภาษาได้ก็ง่ายในระดับหนึ่งนะนั่นนะครับโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมวิชาแสงวิ่งบริเวณใบหน้าคุณสุขยาสิริธัญญพรแสงวิ่งวิ่งหรือวิ่งเนี่ยแสงวิ่งวิ่งนะฮะหน้าคืออะไรครับผมขอให้เข้าใจ variation กันแล้วกันนะคือคลื่นเนี่ย variation คือคลื่นสั่นสะเทือนก็ได้นะครับนะคลื่นมันเหมือนกับพัดลมอะไรพวกนี้นะครับนั่นแหละคือการที่พลังงานตรงนี้เวลามันเคลื่อนที่มันเป็นอย่างนั้นนะครับนะขอให้เข้าใจตามแนวนี้เอาไว้มันจะง่ายนะครับอีกอย่างนึงที่บอกว่าในหัวเนี่ยพลังงานที่แตกระเบิดในศีรษะก็ในหัวในสมองครับนั่นแหละครับตรงนี้มันไอ้ตัวนี้มันจะมีเสียงได้ครับเปรี้ยงระเบิดออกไปเลยนะแต่ไม่ใช่หัวแตกนะหัวแตกเรื่องนึงนะ เสร็จแล้วก็จะเย็นวูบวาบซาบซ่านนั่นแหละครับสรุปเลยนั่นแหละคือถ้าเป็นไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตนะฮะในสมองต้องเรียกว่าไฟฟ้าสถิตนะครับถ้าพลังงานคือพลังงานบริสุทธิ์ก็เดียวกันนั่นนะครับโอเคนะอันเดียวกันความหมายเดียวกันมีพลังงานบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะแปรผันให้เป็นไฟฟ้าสถิตได้นะครับจำหน่อยครับเป็นไฟฟ้าธรรมชาติพวกนี้ไฟฟ้ากระแสเนี่ยมันไม่สามารถที่มาเป็นไฟฟ้าสถิตได้ทำไม่ได้นะครับบอกให้ทราบนะไม่ได้เพราะว่ามันคนละที่มาไฟฟ้าสถิตถ้าเป็นแม่เหล็กก็เป็นแม่เหล็กโลกนะครับจำหน่อยแม่เหล็กต้องเป็นแม่เหล็กโลกเท่านั้นเห็นไหมครับเราคือโลกโลกคือเราเข้าถึงโลกก็เข้าถึงเราก็ต้องเข้าถึงในโลกจึงจะเอาพลังงานนี้มาใช้ได้นะครับความจริงทุกคนอยู่ในโลกแต่มันไม่เข้าใจโลกงงไหมครับทุกคนทุกท่าน 7-8,000 ล้านคนเกิดมาก็อยู่ในโลกแต่ไม่เข้าใจโลกไม่งงนะอธิบายเช่นคำถามนี้ว่าใครที่เข้าใจว่าโลกใบนี้มันหมุนเดี๋ยวนี้ไม่มีทางเห็นไหมครับนี่จะบอกว่าเราอยู่ในโลกเกิดในโลกแต่เราไม่เข้าใจโลกโอเคไหมครับผมไม่ปฏิเสธนะคำเดียวจบเลย 8,000 ล้านคนด้วยที่ว่าไม่เข้าใจว่าโลกไม่ได้หมุนแต่ลุงจะเข้าใจมันแล้วก็รู้สึกว่าโลกไม่ได้หมุนได้ด้วยต่างกันเยอะก็เพราะงี้นะที่มันต่างใครๆนะครับภาษาลุงที่มันแปลกๆต่างๆก็คือตรงนี้มันมาจากพวกนี้นะครับนะก็ดีครับดีๆๆถือว่ามันช่วยกันเพราะว่าท่านก็ไม่ได้เสียอะไรใช่ไหมล่ะ
ผมก็ถามว่าได้เสียอะไรไหมอย่าคิดมากถ้าพูดคำว่าได้เสียมันไม่จบอ่ะนะจะให้มาให้จะรับไม่รับก็แค่นั้นนะเราไม่มีได้ไม่มีเสียโอเคไหมครับต้องคิดอย่างนี้ไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียแต่รู้เข้าใจดีไหมล่ะนั่นคือสิ่งที่ต้องการ โอเคนะลุงก็ไม่ได้เสียอะไรหรอกโยมนะครับนะแล้วอะไรมากินน่ะลุงนะก็มีเหมือนกันนะตกจากฟ้าบ้างนะก็มีผู้คนเขาอนุโมทนาสาธุมาเหมือนกันแหละเนาะก็ทยอยช่วยกันก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นหรอกคุณโยมตกลงหมดแล้วเนาะจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม